ของผู้จัดหน่อยบุษกรนะคะในกองนางร้ายที่รักค่ะซึ่งปกติแล้วเราก็จะเห็นสาวคิมเบอรี่นะคะในภาพเรียบร้อยน่ารักสนุกนะคะแต่ว่าสำหรับบทบาทนี้ค่ะเป็นสาวเวียงวีนนะคะเรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์ของเลยของเธอเลยทีเดียวนะคะติดตามค่ะเดินหน้าถ่ายทำกันแล้วสำหรับละครเรื่องนางร้ายที่รักกับการพลิกบทบาทของสาวคิมเบอร์รี่ที่รับบทเป็นพิมชนกนางร้ายชื่อดังแห่งวงการบันเทิงที่ไม่เคยยอมใครยิ่งเจอเพื่อนในกองถ่ายละครอย่างจินนี่ธนิดาและเกลเวทกากลั่นแกล้งก็เป็นเหตุที่ต้องทะเลาะกันอยู่เสมอเดือดร้อนถึงบอดี้การ์ดส่วนตัวอย่างนาทีหรือหนุ่มบอยปกรณ์ที่ต้องคอยช่วยเหลือเธอเป็นประจำแต่ทางด้านพระเอกหนุ่มก็ไม่ได้ใจดีตลอดเพราะถึงท้าที่จะต้องโหดกับนางเอกสาวก็ปล่อยให้เปียกฝนอย่างไม่สนใจใยดีเราก็หมั่นไส้เขาด้วยไงเพราะว่าแบบเราแบบด้วยความที่มีเรื่องมีราวกันมาหลายอย่างเช่นเขาขูดรถผมมั่งรถผมไปยิงรถเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วถ้านี่แบบไม่พูดมากอ่ะก็คงไม่เปียกฝนกันหรอกอันนี้ก็พูดมากแบบว่าดันยืนเหนือกันใช่ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยต้องเปียกกันเมื่อคิมเนี่ยคือไม่ถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่ว่าดันต้องมาทำงานด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยความสนุกมันก็เลยเกิดขึ้นทางกองถ่ายจึงสร้างฝนเทียมขึ้นมาเพื่อความสมจริงในวันนี้ท่ามกลางเหล่าเด็กๆที่มาส่งกำลังใจให้หนุ่มบอยและสาวคิมเบอร์รี่อย่างเนืองแน่นติดตามความสนุกเข้มข้นของละครนางร้ายที่รักได้ทางช่อง3เร็วๆนี้ค่ะปวีณสาประดิษฐ์สอนรายงานเปียกจริงไม่มีสแตนด์อินนะคะ